เราจะเดินดูแปลงอ้อยก่อนที่เราจะทำการพรวนดินนะครับไร่เติมสุขสวัสดีครับวันนี้ไร่เติมสุขจะพามาชมแปลงอ้อยคันน้ำสายพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับโดยแปลงนี้เราปลูกโดยวิธีปักดำท่อนอ้อยลงไปในดินโคลนที่เละๆนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถงอกเป็นต้นขึ้นมาได้นะครับแต่ครับตอนนี้ก็ได้ประมาณ3สัปดาห์กว่าแล้วนะครับแล้วเราก็จะมาพรวนดินให้เข้ากันตอนนี้เราจะเดินดูแปลงอ้อยก่อนที่เราจะทำการพรวนดินนะครับก็จะเห็นว่าเขาขึ้นเป็นแถวขึ้นเกือบทุกข้อตาเลยนะครับที่เราปักดำไว้เดี๋ยวเราจะมาพรวนดินกันครับสำหรับตอนนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการพรวนดินล่องอ้อยสำหรับอ้อยคันน้ำสายพันธุ์สุพรรณบุรี50นะครับเราก็จะมาเดินดูความเรียบร้อยกันเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามาติดตามชมกันนะครับว่าหลังจากที่เราพรวนดินให้เขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยการเจริญเติบโตของเขาจะเป็นอย่างไรนะครับจะแตกกอดีหรือไม่นะครับสำหรับอ้อยสายพันธุ์นี้นะครับถ้าเห็นว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมตอนต่อไปของไลน์เรานะครับขอบคุณครับ